สวัสดีครับนี่คือ Digi Life ครับให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายนะครับพบกันเช่นเคยครับทุกวันอาทิตย์ 4:15 ทาง Nation Channel นะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมอู๋แอดสปินไนครับผมแก่แอดณัฐพัฒน์ครับรายการ Digi Life นะครับมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันอาทิตย์นะครับอัปเดตทุกข่าวสารเรื่องราวดิจิตอลนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อกับรายการของเรานะครับผ่านทาง Twitter @digilifetv ได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันนะครับที่ facebook.com/digilifetv ครับครับผมช่วงแรกของรายการนะครับไปดูว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแวดวงนะครับกับช่วง Digi Life Updateครับดิจิไลฟ์อัปเดตของสัปดาห์นี้นะครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากงานใหญ่ที่เพิ่งผ่านมานะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีงานใหญ่เกิดขึ้นนะครับระหว่างวันที่7ถึง10มกราคมที่ผ่านมานะครับคืองาน CES 2014หรือว่า Consumer Electronic Show นะครับที่ลาสเวกัสนั่นเองนะครับในงานครั้งนี้เนี่ยปกติแล้วงาน CES ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับจะแนะนำเทรนด์นะครับว่าเทคโนโลยีของปีนี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็แต่ละค่ายเนี่ยก็พยายามที่จะเอาเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่กำลังจะเปิดตัวนะครับรวมถึงที่ยังเป็นคอนเซปต์อยู่เนี่ยเอามาโชว์กันนะครับว่าให้กับคนที่เข้าไปดูงานว่าเนี่ยครับปีนี้นี่แหละเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะครับจะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับดิจิไลฟ์ของเราก็รวบรวมเอาเทคโนโลยีเด่นๆนะครับในงาน CES นะครับมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเลยนะครับเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากที่อุตสาหกรรมยานยนต์ก่อนใช่คือต้องบอกนิดนึงครับว่า CES เนี่ยมันจริงๆชื่องานมันคือ Consumer Electronic นะครับแต่ว่าหลายคนบอกว่ามันทำไมลดไปยังไงคือต้องบอกว่าจริงๆมันโชว์เยอะมากนะฮะมันคือมันมีตั้งแต่อะไรเว่อร์ๆอัศจรรย์พันลึกมากเลยเกมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตมีหมดนะครับแล้วก็วันนี้ก็เริ่มที่คุณอู๋ก่อนแล้วกันยานยนต์คือจริงๆแล้วเนี่ยยานยนต์แบบ CES เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีตอนแรกเนี่ยเป็นพวกทีวีคือเป็นคอน sumer electronic จริงๆวิทยุวิทยุแล้วก็มีพวกโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตอะไรตามมา นะครับแต่หลังๆเนี่ยรถยนต์นะครับก็เริ่มมีเทคโนโลยีล้ำๆนะครับเข้าไปอยู่ในรถยนต์เนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยรถยนต์แทบจะเป็นพระเอกเลยก็ว่าได้ยังไงครับนะครับตัวแรกเลยคือ BMW นะครับก็เป็นค่ายที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับโชว์คราวนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์จริงๆเลยของ CES ก็คือเขาบอกว่ารถยนต์ขับเองเอ้ยอันนี้เป็นธรรมดากับ Google ก็มีแล้ว Volvo ก็มีมีขับก็มีรถยนต์เบรกเองก็มีแล้วจอดเองก็มีแล้วBM บอกว่าแนะนำเทคโนโลยีครับ BMW Active Assist นะครับเป็นครั้งแรกของโลกนะครับที่ใส่เทคโนโลยีนี้เข้ามาอยู่ใน BMW รุ่น M235i Prototype นะครับเป็น BMW Series 2ซึ่งก็จะเปิดตัวแล้วก็วางขายประเทศในประเทศไทยเป็นทางการเนี่ยภายในปีนี้แต่ว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยยังเป็นโปรโตไทป์อยู่จะยังไม่อยู่ในรถยนต์ที่จะวางขายนะครับ Active Assist ทำอะไรได้ครับเขาบอกว่าคุณขับเองได้แล้วเบรกเองได้แล้วจอดเองแล้วมันธรรมดาไปตัวนี้นะครับดริฟต์เองฮะที่เวลาคุณต้องใช้นักแข่งรถในการดริฟต์รถเนี่ยไม่ต้องเลยฮะดริฟต์เองครับคือคุณจะบอกว่าดริฟต์เหมือนในตัวหนัง Initial D อะไรกันแน่หรอใน Initial D ใน Fast and Furious อะไรพวกนี้อ่ะฮะนะครับสังเกตว่าคนขับนะครับไม่ได้จับพวงมาลัยเลยแล้วก็ไม่ได้แตะคันเร่งกับเบรกเลยนะครับแล้วก็เรื่องคันนี้สามารถดริฟต์เองได้อย่างนี้เลยดริฟต์แบบไถลไหลเลยนะฮะนี่คือแบบว่าระดับที่ถ่ายหนังกันได้เลยทีเดียวแต่ว่าไม่ต้องใช้ฝีมือในการขับรถของคนขับเลยแม้แต่นิดเดียวฮะนี่คือเทคโนโลยี BMW Active Assist นะครับที่บอกว่าสุดยอดจริงๆมาโชว์ในงานนี้เปิดตัวในงานนี้นะครับนอกจากนี้นะครับ BMW ยังเปิดตัวอีก2เทคโนโลยีนะครับก็คือเปิดตัวแอป BMW iRemote App นะครับซึ่งใช้งานกับ BMW i3 เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% เลยนะครับแต่ว่าตัวรถยนต์ไฟฟ้านี่เปิดตัวไปแล้วขายไปแล้วที่เปิดตัวในงาน CES ครั้งนี้เนี่ยเปิดตัวแอปพลิเคชันที่ใช้บน Samsung Galaxy Gear หรือว่าเป็นไอตัวนาฬิกาอัจฉริยะของทาง Samsung เนี่ยแหละครับเขาบอกว่าตัวแอปไอตัว iRemote App เนี่ยนะครับก็จะสามารถแสดงผลต่างๆนะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆที่อยู่ในรถ BMW i3 ของเราได้ว่าแบตเตอรี่เหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์วิ่งไปแล้วกี่กิโลนะครับรวมถึงข้อมูลต่างๆว่าตอนนี้เนี่ยรถยนต์เนี่ยจอดอยู่ที่ไหนครับอะไรอย่างนี้นะครับอีกตัวนึงที่เปิดตัวในงานนี้ก็คือระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะ Parking Assistant ของ BMW ที่พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งครับผมนี่คือของฝั่ง BMW นะครับมาดูเทคโนโลยียานยนต์อีกตัวหนึ่งครับตัวต่อมาเนี่ยมาจาก Cobra Electronics นะครับซึ่งไม่ใช่ค่ายรถยนต์เป็นค่ายอะไรฮะเป็นค่ายที่ทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่แหละแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ค่ายนี้นะครับทำอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ขึ้นมานะครับเขาบอกว่าหน้าตาของมันเนี่ยง่ายๆเลยนะครับก็คือคล้ายๆเป็นตัวแบตเตอรี่เสริมสำหรับเสียบชาร์จมือถือนี่แหละ
ก้อนเนี้ยก้อนขาวๆเขียวๆเนี่ยนี่ power bank นี่ปกติเราชาร์จมือถือก็จะมีก้อนอย่างงี้ใช่มั้ยฮะเสียบ USB เห็นมีช่อง USB ด้วยนะเสียบ USB ชาร์จมือถืออะไรอย่างงี้ได้แต่ว่า Cobra Electronic บอกว่านี่ไม่ใช่ตัวชาร์จมือถือนะครับนี่แหละครับอุปกรณ์สำหรับจัมป์สตาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์เดี๋ยวผมดูยังไงมันก็แบตมือถือไม่จัมป์สตาร์ทได้ยังไงเวลารถคุณสตาร์ทไม่ติดครับปกติแล้วเนี่ยก็ต้องไปหาแบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งคือจริงๆก็หารถอีกคันนึงหารถอีกคันนึงเสียบสายจากแบตเตอรี่พ่วงกันเพื่อจัมป์สตาร์ทใช่ไหมฮะรถเราก็จะสตาร์ทติดเพื่อจะขับไปศูนย์บริการไปเปลี่ยนแบตเตอรี่อะไรก็ว่าไปครับนะครับเขาบอกว่าเขาก็ชอบแซวกันว่าเมื่อหลังๆเนี่ยคนก็พกตัวแบตเตอรี่เสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือกันเยอะขึ้นนะครับบางตัวนี่ขนาดใหญ่มากๆจนแซวกันว่านี่จะเอาไปสตาร์ทรถหรือเปล่าฮะกลายเป็นว่าแซวไปแซวมาเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่า Cobra Electronic ทำตัวนี้นะครับจัมป์แพ็คฮะสามารถจัมป์สตาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ได้จริงๆนะครับความจุที่เห็นเนี่ยแค่ 7,500 มิลลิแอมป์เท่านั้นซึ่งจริงๆเนี่ยเล็กกว่าพวก power bank ของมือถือบางคนอีกนะครับเดี๋ยวนี้เขาขายกันเป็นหมื่นมิลลิแอมป์เลยใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเขาให้กระแสไฟฟ้าสูงถึง200แอมป์ครับหรือและพีคสุดที่400แอมป์ซึ่งเยอะเพียงพอที่จะสามารถจัมป์สตาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ได้เลยนะครับที่จะสามารถทำให้รถยนต์เนี่ยสตาร์ทติดได้ฮะนะครับก็คือเหมือนกับว่ามาช่วยกระตุ้นแบตเตอรี่เนี่ยให้สตาร์ทติดในครั้งแรกเท่านั้นเองครับผมนะครับตัวนี้เนี่ยเปิดตัวในงาน CES ครั้งนี้เช่นเดียวกันแล้วก็วางขายแล้วนะครับในงานที่ราคา130เหรียญสหรัฐหรือว่าแค่ประมาณ 4,000 บาทก็ซื้อติดรถไว้ได้ไม่ซื้อติดรถไว้ได้ใช่นะครับก็ชาร์จให้เต็มไว้เวลารถเราสตาร์ทไม่ติดก็ใช้ตัวนี้จัมป์สตาร์ทแบตแทนคิดได้ยังไงนะนะครับนี่คือความล้ำยุคนะครับอีกตัวนึงนะครับของเทคโนโลยียานยนต์ก็คือจาก Hyundai นะครับ Hyundai เปิดตัวเทคโนโลยีที่ชื่อว่า BlueLink นะครับจริงๆแล้ว BlueLink เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับรถยนต์ซะทีเดียวแต่ว่าเขาบอกว่าเขารวมเอา3เทคโนโลยีเข้ามาอยู่ใน Hyundai BlueLink ตัวนี้นะครับก็คือความสามารถในการนาวิเกตหรือว่าในการนำทางนะครับแล้วก็ความสามารถในการคอนเนคต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อที่จะสั่งงานด้วยเสียงสามารถปลดล็อกตัวรถยนต์ปลดล็อกประตูรถยนต์จากตัวโทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับรวมถึงในกรณีฉุกเฉินก็สามารถที่จะติดต่อกับไม่ว่าจะเป็นศูนย์รถยกต่างๆหรือว่าศูนย์ให้บริการฉุกเฉินต่างๆเวลาเกิดขึ้นกับรถนะครับก็จะในรถยนต์ของคุณใดก็จะมีปุ่มหนึ่งที่เรียกว่า BlueLink อยู่นะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือในการความสามารถในการ Discover นะครับเขาบอกว่าในการที่จะช่วยให้รถยนต์ของเราสามารถขับได้อย่างประหยัดน้ำมันมากขึ้นเนี่ยมีปัจจัยอยู่2อย่างก็คือจะต้องหาเส้นทางในการขับรถที่สั้นที่สุดนะครับสมมติว่าคุณต้องการที่จะขับจากจุด A ไปจุด B เนี่ยเส้นทางไหนสั้นที่สุดโดยที่อ้างอิงตามทราฟฟิกอ้างอิงตามความหนาแน่นของจราจรด้วยนะครับว่าเส้นไหนรถติดก็หลีกเลี่ยงไปนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะคำนวณผ่านแล้วก็แสดงผลที่หน้าจอให้เราได้นะครับว่าเส้นทางที่สั้นที่สุดเนี่ยหรือว่าเส้นทางที่คุณควรไปที่สุดอยู่ตรงไหนนะครับอีกอันนึงก็คือจะต้องหาปั๊มน้ำมันที่สามารถเติมน้ำมันได้อย่างถูกที่สุดด้วยน้ำมันถูกที่สุดนะฮะในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นผลมากเพราะว่าแต่ละปั๊มเนี่ยปั๊มแต่ละค่ายเนี่ยขายราคาเท่าๆกันนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยปั๊มน้ำมันแต่ละค่ายเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะครับก็จะหาว่าปั๊มน้ำมันที่ราคาถูกที่สุดที่อยู่ใกล้เราเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถนำทางที่จะให้รถเราเนี่ยไปเติมน้ำมันที่นั่นได้นะครับคุณใดเปิดตัวนี้นะครับคุณใด BlueLink สามารถนาวิเกต Connect แล้วก็ Discover ได้ในตัวนี้ก็เรียกว่าเห็นภาพว่าตอนนี้คือเทคโนโลยียานยนต์ก็มีดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากใช่ครับเทคโนโลยีอะไรเวอร์มาไปหมดเลยนะครับผมอัปเดตส่วนถัดไปนะครับยานยนต์แล้วอันนี้เป็นเทรนที่แบบว่านักเรียกว่านักธุรกิจด้วยนักเทคโนโลยีต่างๆไปบอกว่านี่คือเทรนปีนี้คือ wearable device ก็คืออะไรที่เรามาคล้องมือเนี่ยนะฮะสวมใส่นะครับ Google Glass Pebble อะไรเงี้ยนะฮะปีนี้แน่นอนครับตัวชูโรมีเยอะมากแล้วก็คัดเลือกกันมานะครับเจ้าแรก LG ที่ผลิตทีวีแล้วก็ผลิตสมาร์ทโฟนนี่แหละครับนี่ฮะ LG Live Band นะครับนึกง่ายๆฮะมันเหมือนกับตัวก็คือ wristband นี่แหละครับแต่ wristband อันนี้นะครับสามารถที่จัดแบกและบันทึกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายคุณได้การเคลื่อนไหวของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะเดินลุกนั่งวิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ประเมินผลว่าคุณเผาผลาญไปแล้วกี่แคลอรี่นะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยปกติถ้าเกิดคุณนึกภาพสมัยก่อนที่เราเคยเอามาคือไอ้พวกจอบนอัพอะไรเงี้ยนะครับหรือพวก Fitbit เองเนี่ยนะฮะมันจะไม่มีหน้าจอคือมันเป็นแค่เซ็นเซอร์เฉยๆแต่ว่าตัว LG Live Band นะครับมีมาพร้อมกับหน้าจอ OLED นะฮะ OLED นะครับผมเชื่อมต่อกับทั้ง iOS และ Android นะครับนอกจากนี้นะครับตัว Live Band เนี่ยไม่พอมันมีตัวหนึ่งออกมาคู่กันของตัวที่เป็น LG Live Band นะครับคือ Heart Rate Monitor Earphone หูฟังนี่แหละฮะครับแล้วคุณเอาหูฟังนี่นะครับเชื่อมต่อพร้อมกันนะฮะหูฟังเนี่ยไม่ใช่หูฟังธรรมดาครับนอกจากมันเป็นหูฟังที่ฟังเพลงได้แล้วมันสามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจของคุณได้งงสติว่ามันยังไงเขาบอกงี้ครับว่าที่หูฟังเนี่ยมีเซ็นเซอร์ในการที่จับ
ความอัตราการเต้นหัวใจผ่านทางหูชั้นในของเรานี่มันไม่ธรรมดาตรงนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสวม Live LG Live Band แล้วก็ใส่ตัว Heart Rate Monitor ด้วยเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะวัดค่าของร่างกายของคุณได้อย่างละเอียดไม่ต้องไปถึงมือแพทย์หรอกฮะหรือว่าเวลาออกกำลังกายก็จะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้หัวใจเต้นเท่าไหร่แล้วอะไรใช่ครับผมถัดไปนะครับตัวถัดไปอันนี้คือตัว Razer Nabu นะครับผม Razer Nabu เนี่ยก็ออกมาแข่งคล้ายๆกันฮะคือต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกันเลยคือ Wrist Band เป็น Wrist Band ที่เป็นดิจิตอลนั่นเองนะครับLazer Nabu เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ถึงเป็น wristband ทีเดียวเขาเป็น smart band ครับ smart band หมายความว่าเขาคือการส่วนผสมระหว่าง smart watch และก็ตัวที่เป็น fitness band คือมันเป็นนาฬิกาตัวด้วยมันเป็นนาฬิกาตัวและเป็นนาฬิกาที่สามารถรับโทรศัพท์อ่านอีเมลเช็ค SMS ได้อันนี้ใกล้เคียงกับ Galaxy Gear คล้ายๆ Galaxy Gear แต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะตรวจจับค่าต่างๆของร่างกายได้เช่นคุณเดินกี่ก้าวอัตราการเต้นหัวใจเท่าไหร่มันสามารถแท็กไปว่าตอนคุณนอนคุณนอนดิ้นไม่ดิ้นคุณนอนดิฟลิปยังไงนะครับนอกจากนี้นะครับมันสามารถบันทึกโลเคชันต่างๆว่าคุณไปที่ไหนมาไหนได้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็ยังไม่ได้บอกราคานะครับคือต้องบอกว่าเขาเปิดตัวก่อนมันเป็นเจ๋งนะแล้วเดี๋ยวราคาจะเปิดตัวถัดมานะครับตัวที่สามครับที่เรามานะครับตัวนี้มันชื่อว่า Jaybird Rain Fitness Wristband นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกันฮะเป็น wristband เหมือนกันแล้วก็คอยบันทึกค่าของร่างกายของคุณนะครับนอกจากนี้แต่สิ่งที่มันเจ๋งอย่างนี้ครับRazer ไอตัว Jaybird Rain Fitness Wristband เนี่ยนะครับเดี๋ยวภาพถัดไปนะฮะไม่ใช่ตัวนี้แล้วนะครับภาพตัวนี้เนี่ยมันจะมีความสำคัญอย่างหนึ่งคือว่าปกติตัว Wristband ของคุณเนี่ยมันคือเก็บค่าเฉยมันคงไม่มีอะไรมากกว่านั้นก็คือเก็บค่าไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะตอนนี้คุณเดินไปเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เท่าไหร่ใช่มั้ยฮะแต่ตัวนี้นะฮะที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันจะบอกคุณว่าตอนนี้คุณควรออกกําลังกายตอนนี้คุณจะพักคือระหว่างที่มันเก็บค่าไปด้วยเนี่ยมันจะประมวลผลล่วงหน้าเลยว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของคุณอยู่ในภาพที่เหนื่อยล้าหรือเปล่าร่างกายของคุณอยู่ในภาพที่เฮ้ยคุณแผลไปแล้วคุณไม่ได้ออกกำลังกายคือไม่ได้เก็บค่าอย่างเดียวแต่แบบว่าให้คำแนะนำเราด้วยใช่ครับผมนอกพูดง่ายๆคือว่าตัว wristband ตัวนี้นะครับสามารถประเมินสภาพร่างกายของผู้สวมใส่ได้ว่าตอนนี้ร่างกายของคุณพร้อมหรือยังที่จะออกกำลังกายคือบางคนเนี่ยพอสวมใส่พร้อมอยากจะฟิตมากแต่ร่างกายยังไม่จูนเลยนะครับอยู่ๆมาออกกำลังกายปุ๊บบางทีช็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะคอยเตือนร่างกายคุณว่าคุณพร้อมหรือยังนะครับครับผมแค่ wristband เฉยๆเนี่ยตรงวันนี้มันไปไกลแล้วมากกันนะฮะแล้วก็หลากหลายค่ายนะครับออกมาแล้วก็จนบอกว่าเทรนด์ต่างๆเนี่ยชัดเจนแล้วว่าปีนี้เนี่ย wearable device อย่างพวกกำไรข้อมือเนี่ยแหละที่อัจฉริยะต่างๆเก็บค่าต่างๆได้เยอะแยะเนี่ยมาแน่ๆมาแน่ๆครับแล้วก็จะเป็นของค่ายไหนที่สามารถโกยmarket share นี้ไปได้มากที่สุดต้องรอดูเรายังไม่รู้ว่าไอ้ตัว smart watch คือต้องบอกว่านี่เฉพาะไอ้ตัวที่เป็น fitness band นะยังไม่รับพวก smart watch ที่งานนี้ออกไปเยอะมากจริงๆอย่าง Pebble ที่คุณแก่ใส่อยู่ใช่งานนี้ก็เปิดตัว Pebble เปิดตัวว่ามีสายเหล็กแล้วครับเป็น Pebble Steel Pebble Steel นะครับพร้อม App Store ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับนอกจาก wearable device นะครับมาดูตัว consumer electronic จริงๆนะครับที่เปิดตัวในงาน CES ครั้งนี้นะครับก็คือทีวีไม่ตายไปนะไม่ยอมตายสักทีไม่ยอมตายนะครับคือทีวีเนี่ยยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นว่าทีวีที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ยใหญ่แล้วดีแล้วบางแล้วเพิ่งซื้อมานะครับในงานครั้งนี้นะครับเปิดตัวจริงๆแล้วหลากหลายรุ่นแต่ว่าเราเลือกมา2รุ่นนะครับเด่นๆเลยนะครับตัวแรกคือ LG นะครับเปิดตัวทีวีขนาดหน้าจอ77นิ้วนะครับ77นิ้วเนี่ยถือว่าใหญ่มากแต่นี่คือ77นิ้วที่เป็นเรียกว่าพิเศษจริงๆคือยังไงฮะหน้าจอ OLEDOLED ครับนะครับเวลาให้แสงให้สีเนี่ยชัดเจนคมชัดครับนะครับสีดำเนี่ยดำสนิทฮะนะครับความละเอียด 4K นะครับความละเอียดไม่ใช่แค่ Full HD แล้วตอนนี้มันกระโดดไปถึง 4K แล้วชัดกว่า Full HD ประมาณ4เท่าอะครับกระโดดขึ้นมาอีกนะครับนอกจาก 4K แล้วโค้งด้วยเฮ้ยเคิร์ฟนี่ปีที่แล้วก็มีปีที่แล้ว CES ปีที่แล้วถ้าจำได้มีเคิร์ฟมันปีแรกๆที่ออกมาแบบพูดถึงเรื่องเคิร์ฟกันอย่างมากมายแล้วทุกคนก็สงสัยถามเราว่าทีวีโค้งทำไมโค้งทำไมโค้งไปทำอะไรก็คือต้องสังเกตนิดนึงว่าเวลาทีวีจอใหญ่มากๆฮะนะครับเวลาที่มันโค้งเนี่ยมันจะให้มิติที่ดีกว่าฮะต้องเปรียบเทียบว่าจอใหญ่มากๆนะครับหรือว่าเวลาเราไปดูหนังเดี๋ยวนี้โรงภาพยนตร์บางโรงเนี่ยที่เป็นจอแบบใหญ่มากๆเนี่ยให้ความโค้งนะครับเวลาเราดูเนี่ยมันจะให้มิติรับสายตาว่าง่ายรับสายตานะครับรับกับใบหน้าของเราว่างั้นแล้วมันดียังไงครับก็โค้งแล้วไงแต่นี่คือเรียกว่าแทบจะเป็นรุ่นแรกของโลกเลยนะครับที่สามารถโค้งก็ได้แบนก็ได้เพราะว่าเราสามารถสั่งให้มันโค้งได้เลยจากรีโมทคือสั่งคือหมายความว่าจริงๆมันจอแบนก็ได้จริงๆเป็นจอแบนครับแล้วพอคุณบอกว่าให้โค้งมันก็โค้งให้เลยแล้วก็เลือกระดับความโค้งได้ด้วยว่าจะเอาโค้งเท่าไหร่
คือปกติแล้วถ้าสมมติเราไปซื้อทีวีที่แบบว่าเนี่ยเปิดตัว CES ปีที่แล้วนะครับหรือว่าทีวีจอโค้งทั่วๆไปเนี่ยคือมันโค้งมันก็จะโค้งมาเลยเราอยากจะทำให้มันจอแบนก็ไม่ได้ละนะครับแต่ LG รุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเบนออนดีมานด์ก็คืออยากจะโค้งตอนไหนก็กดได้นะครับหรืออยากให้มันแบนก็กดเลือกให้มันเป็นทีวีจอแบนปกติก็ได้ผมไม่เข้าใจว่าจะทำทำไมเอานี่เป็นสุดยอดคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์จริงๆของงาน CES 2014คราวนี้แล้วคู่แข่งเขามีอะไรบ้างคู่แข่งเขาคือ Samsung นะครับมาจากเกาหลีเหมือนกันนะครับเปิดตัวอีกรุ่นนึงก็คือทีวีขนาด78นิ้วนะครับขอใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะ77นะครับเป็น78นิ้วแล้วก็เป็นทีวีจอโค้งเหมือนกันครับอันนี้ไม่ใช่โค้งไม่ใช่เบนออนดีมานด์ละนะครับแต่ว่าเป็นทีวีจอโค้งเลยนะครับแต่ว่าเขาเคลมว่านี่คือเป็น first curve UHD TV นะครับความละเอียด 4K ไฮไลท์ก็คือความหนาของทีวีเนี่ยน้อยมากๆครับก็คือเรียกว่าความบางดีกว่านะครับความบางเนี่ยอยู่ที่ 1.2 นิ้วเท่านั้นคือบางกันใช้มันสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ดูขนาดนะครับเทียบกับตัวคนคือใหญ่จริงๆนะครับ78นิ้วแล้วก็ตัวนี้ไม่ใช่ทีวีธรรมดาแต่ว่าเป็นทีวีที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือว่าเป็นสมาร์ททีวีนั่นเองใช่ครับผมก็ทีวีในงานนี้นะครับก็เรียกว่าขนกันมาเยอะมากใหญ่สุดๆนี่คือประมาณ100กว่านิ้วใช่100กว่านิ้วคือเราเรียกเอามาพูดนะครับแต่ว่าอันนั้นคือ100กว่านิ้วจริงๆแล้วก็ใหญ่สะใจไปเลยว่าเอาเข้าบ้านไม่ได้อาจจะติดประตูอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าจะเอาจะซื้อไปทำยังไงนะฮะอัปเดตถัดไปนะครับอันนี้เป็นโชว์ของทาง Intel นะครับผมและIntel เนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้เป็นผู้ผลิตจอไม่ได้ผลิตอะไรมากมายนะครับแต่ Intel มันมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทของเขาไม่ใช่บริษัทผลิตคอมพิวเตอร์อีกต่อไปคือไม่ได้บริษัทผลิตชิปอีกต่อไปมีจริงๆมีโชว์อะไรเยอะมากแต่ที่เด็ดและหลายคนอึ้งมากคือคอมพิวเตอร์ขนาดเท่า SD card ครับคอมพิวเตอร์นะครับนั่นคือที่เขาเห็นถือเนี่ยนะฮะก็คือคอมพิวเตอร์นะฮะที่เห็นอย่างนี้นะครับคือในนี้นะครับเป็น CPU ระดับ Dual Core นะครับ Core SoC นะครับรันด้วยระบบบริการ Linux นะฮะมี built-in Wi-Fi และ Bluetooth ในตัวด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับ Intel บอกว่าอนาคตเจ้า Intel Edison คือชื่อโค้ดเนี่ยนะฮะ Edison เนี่ยนะครับจะมี App Store ตัวเองคุณสามารถเอาตัวนี้นะครับไปใส่อุปกรณ์ต่างๆแล้วทำให้มันกลายเป็นคอมพิวเตอร์ได้แล้วผมว่าไอเดียมันดีมากนะคือหมายความว่ามันใส่กล้องมือใส่กล้องถ่ายรูปได้แล้วอะนี่เล็กมากครับเล็กสะใจจริงๆนะฮะให้นึกภาพคนก็สงสัยว่าแล้วมันจะเอาไปทำอะไรได้ครับตัวอย่างที่ทาง Intel ยกชูมานะครับคือสมมุติว่าลูกหลานของคุณเนี่ยนะครับใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วมันมีใช่ว่าตุ๊กตุ่นติดอยู่นะครับตุ๊กตุ่นติดอยู่แบบเป็นเครื่องประดับคุณสามารถเอาเอดิสันเนี่ยนะครับไปใส่ไว้ในนั้นได้เพื่อที่จะบันทึกค่าต่างๆแล้วก็สามารถที่จะเช่นสมมุตินะฮะคือในโชว์เนี่ยมันเวอร์มากคือหมายความว่าเช่นตุ๊กตุ่นเนี่ยนะครับไอ้เจ้าตุ๊กตาเนี่ยนะฮะมันมีเซนเซอร์สามารถเปลี่ยนสีได้เอดิสันเนี่ยคำนวณได้ว่าตอนนี้เด็กคนนี้กำลังอยู่อารมณ์ไหนมีปัญหาหรือเปล่าและเปลี่ยนสีตัวตุ๊กตาเนี่ยนะฮะตามค่าเพื่อให้ผู้ครองรู้เฮ้ยลูกฉันมีปัญหาอะไรบางอย่างอ๋อทำได้ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยนะครับนั่นคือคอนเซ็ปต์ที่เขาพยายามโชว์ว่าคอมพิวเตอร์ในอนาคตเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้กันคือมันหมดยุคของคำว่าคอมพิวเตอร์ที่แบบนี่คือข้ามไปอีกขั้นหนึ่งคือไม่ใช่เหมือนกับ wearable device ที่เราแนะนำไปก่อนหน้านี้แต่หมายว่ามันกลายเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้แล้วใช่ทุกอย่างที่แบบรอบตัวเราสามารถกลายเป็นคอมพิวเตอร์ได้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพราะเอดิสันมันเล็กเท่ากับ SD card เนี่ยฮะคอมพิวเตอร์แค่เท่านี้คือใครไปคิดว่าคอมพิวเตอร์หรือแค่นี้แล้วหรอแล้วไปคนผลิตตุ๊กตามาก็คือมีช่องใส่เอดิสันชิปอะไรอย่างงี้ป่ะใช่แล้วที่มันเด็ดคือมันไม่ใช่ชิป CPU แบบ486อะไรอย่างงี้นะดูคอเป็นดูคอเลยนะครับน่าสนใจครับมาดูอีกตัวนึงสำหรับโทรศัพท์มือถือบ้างยังไม่มีเรื่องสมาร์ทโฟนเลย uh-huh. นะครับเป็นเรียกว่าเป็นของเล่นนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนนะครับเป็นเคสโทรศัพท์มือถือที่ไม่ธรรมดาเปิดตัวในงาน CES คราวนี้เช่นเดียวกันนะครับเคสตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Yellow Jacket นะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นแจ็คเก็ตสีเหลือง uh-huh. แต่ว่าเขาบอกว่าเคสเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรบ้างครับป้องกันโทรศัพท์มือถือของคุณได้นะครับป้องกันได้เนี่ยหรือเคสบางตัวก็สามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้มือถือคุณได้ใช่ครับนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเติมเข้าไปอีกสักฟีเจอร์หนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าฮะเดี๋ยวนะคุณเคยเห็นเครื่องช็อตไฟฟ้าที่สตันกันอ่ะสตันกันนั่นแหละครับเคสตัวนี้พอใส่กับโทรศัพท์มือถือแล้วเข้าไปปุ๊บนะครับนอกจากที่มันจะแบบว่าแข็งแรงคงทนแล้วนะครับเป็นเคสขนาดใหญ่พอสมควรนะครับมีแบตเตอรี่สำรองอยู่ในเคสนี้เลยด้วยเวลาแบตจะหมดเนี่ยก็เรียกว่าเปิดสวิตช์นิดนึงมันก็จะชาร์จให้กับโทรศัพท์มือถือเครื่องหลักของเราที่ใส่อยู่ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับด้านบนของมันเนี่ย
ก็ยังเป็นที่ช็อตไฟฟ้าด้วยคือคุณกดปุ่มแล้วก็ไปจี้คนจะปืนเขาสะดุ้งเลยนะฮะไม่ถึงไม่ใช่แค่สะดุ้งนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นอันตรายได้เลยนะครับเพราะที่ช็อตไฟฟ้าตัวนี้แรงดันสูงถึง 650,000 โวลต์คือเอาง่ายคือหลายบางคนสลบได้เลยนะฮะนะครับแล้วก็ประเทศอังกฤษออกมาบอกทันทีหลังจากตัวนี้ออกมาว่าผิดกฎหมายนะครับใครมีในครอบใครมีครอบครองในประเทศอังกฤษเนี่ยผิดกฎหมายแต่ในหลายประเทศไม่ได้มีคุ้มครองเรื่องนี้คือต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่าสตันกันเนี่ยนะครับหรือปืนช็อตไฟฟ้าเนี่ยในประเทศนี่คือเป็นอาวุธนะฮะใช่ฮะเพราะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยก็ให้คุณผู้หญิงพกไว้ป้องกันตัวแต่มันก็มีขโมยหรือโจรที่แบบว่าดัดแปลงใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือถือว่าเป็นความผิดเหมือนกันแต่นี่เป็นของเล่นที่เปิดตัวในงาน CES คราวนี้นะครับตัวนี้ชื่อว่า Yellow Jacket เป็นเคส1ตัวที่สามารถทำได้3อย่างเลยนะครับป้องกันมือถือของคุณชาร์จมือถือของคุณได้แล้วก็เป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าไปป้องกันตัวได้ด้วยคือจริงๆใน CES จะมีอะไรบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยเยอะมากจริงๆวันนี้เราเพิ่งลงใน DigiLife Web ไปเองนะครับว่ามีเคสที่แบบว่าเพิ่มความจุให้ iPhone ด้วยเออเก๋มากเลยคือแบบว่าเพิ่มคือสมมติว่าคุณมี iPhone ของคุณมี16กิกอะเคสเนี้ยเพิ่มไม่ได้เป็น32กิกนี่ทำได้ไม่ธรรมดาครับผมครับอัปเดตสุดท้ายของวันนี้นะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ CES จบแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวยังไม่จบเลยอีกข่าวนึงขอโทษทีมีตัวไหนฮะปรินเตอร์ยังมีอีกเหรอปรินเตอร์มีอะไรครับเป็นคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์โชว์มั้ยก็ใช่เป็นคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับสามารถโชว์ในงานนี้ได้เหมือนกันนะครับปรินเตอร์นะครับอีกตัวนึงที่เปิดตัวในงานคราวนี้ขอโทษทีตกไปนะครับเป็นปรินเตอร์ที่ว่ามหัศจรรย์ทุกคนได้ยินแล้วคงจะแบบว่าตกใจนะครับนี่คือปรินเตอร์ที่สามารถปรินขนมออกมาให้คุณกินได้ฮะนี่คือปรินเตอร์3มิติเดี๋ยวไอ้ปรินสี่มิติผมนึกออกไอ้3มิติผมนึกออกปรินอะไรอย่างเงี้ยปกติปรินสามมิติเนี่ยเครื่องปรินเตอร์3มิติเวลาปรินมามันจะปรินมาเป็นโมเดลนะครับอาจจะแบบว่าขึ้นแบบขึ้นรูปอะไรมาใช่มั้ยครับใช่แต่นี้เนี่ยสามารถปรินขนมหน้าตาแบบที่คุณต้องการมาอย่างที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นรูปอย่างนี้เลยก็ได้เห็นไหมฮะขนมหน้าตาน่ารักไหมคือสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่มันออกมาจากปรินเตอร์3มิติคือหมายความว่าคุณใส่แบบเข้าไปแล้วก็ให้มันปรินขนมออกมาเนี่ยนะใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่ปรินออกมาไม่ใช่หมึกไม่ใช่พลาสติกเป็นอะไรคือเป็นน้ำตาลก้อนเป็นน้ำตาลแท่งอ่ะคือเป็นเครื่องที่แบบใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วก็ใช้น้ำตาลเนี่ยปรินออกมาโดยที่ใส่สีเข้าไปได้ด้วยซึ่งก็จะเป็นสีที่กินได้ทำเป็นอย่างนี้ได้ฮะได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยขนมเนี่ยหรือว่าพวกหน้าตาของลูกกวาดอะไรต่างๆเนี่ยจะออกมาพิสดารกว่านี้อีกเยอะเลยเฮ้ยผมรู้แล้วโรงแรมซื้อก่อนเลยโรงแรมซื้องานทำงานเป็นโลโก้อะไรชื่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับแล้วนี่คือปรินเตอร์เครื่องแรกของโลกที่สามารถที่จะปรินขนมได้นะครับเปิดตัวในงาน CES คราวนี้ชื่อเชฟเจ็ตชื่อดีไหมเชฟก็คือเชฟแบบทำอาหารนี่แหละเพราะครัวทำอาหารเชฟเจ็ตนะครับเปิดตัว2รุ่นคือเชฟเจ็ตกับเชฟเจ็ตโปรต่างกันตรงที่ว่าเชฟเจ็ตเนี่ยจะพิมพ์สีไม่ได้ก็คือพิมพ์มาได้เป็นพิมพ์สีอีกอย่างที่เราเห็นนี่ก็มันเป็นสีไงเมื่อกี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเชฟเจ็ตโปรเนี่ยก็คือน้ำตาลแล้วก็ใส่สีเข้าไปได้ด้วยจะระบุได้ว่าให้สีอะไรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับเขาบอกว่าราคาเปิดตัวเนี่ยพร้อมจะวางขายเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือเครื่องนึงประมาณ 300,000 บาทนะครับแล้วก็เปิดให้สั่งจองแล้วในเว็บไซต์ของเชฟเจ็ตด้วยผมเชื่อว่ามีคนสั่งนี่อย่างนี้น่าสนใจจริงผมเชื่อว่ามีคนสั่งแน่ๆนะครับโอเคข่าวสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นข่าวฝากของบรรดาคนที่เป็นแบบว่าผู้ชื่นชอบตุ๊กตาลายไม่ว่าลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าบราเจ้าโคนี่นะครับแซลลี่และอื่นๆมากมายนะครับลายนะครับประเทศไทยเนี่ยประกาศนะครับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับไม่ว่ากรุงเทพจะชัตดาวน์ไม่ชัตดาวน์ไม่รู้เรื่องแหละวันที่15มกราคมถึงวันที่16มีนาคมจะมีลายป๊อปอัพสโตร์แล้วเอาอัสโซคืออะไรคือร้านค้าขายสินค้าลายโดยเฉพาะนะฮะเกิดขึ้นเป็นแบบว่าชั่วคราว3เดือนเปิดปุ๊บเนี่ยข้างในนั้นนะครับมันจะมีสินค้าลิขสิทธิ์ของแท้ลายเพราะฉะนั้นคือต้องบอกนิดนึงว่าลายเนี่ยคิดมากและทุกวันนี้เราเดินตลาดนัดเราจะเห็นตุ๊กตาลายเต็มหมดเลยเป็นของปลอมเต็มไปหมดเลยเป็นของปลอมเต็มไปหมดเลยนะครับหน้าตาไม่เหมือนโคนี่คิ้วเบี้ยวอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับคราวนี้คุณซื้อของแท้ได้เลยครับที่ชั้นต้องบอกที่จากทางองค์การยาเซ็นเตอร์นะครับผมคุณเดินไปเลยฮะแล้วก็วันที่15มกราคมนี้เจอกันลายฝากบอกมานะครับผมครับนอกจากนี้ในวันต้องบอกนี้ด้วยในวันวาเลนไทน์เนี่ยครับคือมันข้อมเกี่ยววาเลนไทน์ครับในวาเลนไทน์เนี่ยจะมีกิจกรรมถ่ายรูปนะครับพิเศษของแฟนๆลายนะฮะยังไม่บอกกติกาแต่คนชนะจะได้ตุ๊กตาระดับลิมิเต็ดอีดิชั่นนี่เราดูแล้วกันแต่ว่าสยามเซ็นเตอร์ช่วงนี้จะไปยากนิดนึงแต่ว่าเนี่ยวันที่15นี้ใช่มั้ยฮะใช่ครับผมลองดูกันนะครับถ้ามีโอกาสไปแวะไปดูนิดนึงนะครับนี่คือดิจิทัลอัปเดตนะครับของสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาช่วงหน้าพบกับแกดเจ็ตเจ๋งๆในช่วงดิจิทัลแกดเจ็ตนะครับWe'll be right back.
สาบานว่าไม่เสียใจเสียใครไม่เท่าเสียเธอเจียบให้ใครมาทำร้ายเธอเป็นไปได้ไงรักเธอประเทศไทยทุกเสียงของคนไทยใช้พิมพ์ไทยได้ Voice to Thai ฟังก์ชันใหม่พิมพ์ไทยด้วยเสียงพูดจาก iMobile วันนี้หนูนาพามาทดสอบฟิล์มกันกระแทกโฟกัสค่ะเริ่มเลยค่ะพี่รปภ.เอาเลยค่ะพี่เชฟผ่านค่ะผ่านค่ะผ่านค่ะขั้นตอนโหดขนาดนี้เรามาดูผลการทดสอบกันค่ะว้าวไม่เป็นไรเลยด้วยเลเยอร์สีชั้นป้องกันแรงกระแทกได้มากกว่าหมดกังวลเรื่องหน้าจอแตกติดโฟกัสแอนตี้ช็อคนะคะติดฟิล์มทุกครั้งถามหาโฟกัสนะคะไม่พลาดทุกเหตุการณ์รายงานข่าวจากภาพมุมสูงฝูงบินเนชั่นโดรนพร้อมออกปฏิบัติการเสริมทีมข่าวภาคพื้นดินรวดเร็วเข้าถึงฝูงบินเนชั่นโดรนติดตามปฏิบัติการรายงานข่าวทุกน่านฟ้าจากเราฝูงบินเนชั่นโดรนกลับเข้าสู่ช่วง2ของ DigiLife ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราหากันเจ็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือของบ้าๆบอๆอะไรสักอย่างนะฮะที่มีขายจริงใช้ได้จริงและคุณสามารถหาซื้อได้นะครับผมนี่คือช่วง DigiLife Gadget ครับDigiLife Gadget ของสัปดาห์นี้นะครับมี2ตัวเช่นเคยครับนะครับตัวแรกนะครับแนะนำให้รู้จักกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรูปแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับวันนี้นะครับมาจากทาง Sony นะครับเป็น Sony Vaio เป็นซีรีส์ใหม่นะครับชื่อ Vaio Fit ใหญ่สะใจใหญ่สะใจนะครับนี่คือขนาด15นิ้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ย Vaio Fit เนี่ยมี3ขนาดคือ13 14แล้วก็15นิ้วเลยรุ่นที่เห็นนี่คือรุ่นใหญ่สุดรุ่นท็อปสุดเหมาะกับพวกคนที่ทำงานกราฟิกนั่นแหละฮะนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวเครื่องก่อนเดี๋ยวผมถือให้มั้ยน่าจะคุณจะได้แบบว่าบรรยายได้ไปเรื่อยๆนะครับจุดเด่นนะครับก็คือเป็นเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ออกมาในยุคใหม่เลยนะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยในยุคใหม่หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก USB 3.0 หรือว่า HDMI นะครับความเชื่อมการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่หมดละใช่นะครับอันนี้ใส่แลนได้ด้วยนะฮะแม้ว่าเครื่องจะบางขนาดก็ตามนะครับทั้งรุ่น13 45เนี่ยมีอย่างนี้หมดเลยมี SD card นะครับ SD card reader นะครับผมด้านข้างอีกด้านนึงนะครับ USB 2.0 นะครับ 3.0 นะฮะ2ตัวนะครับแล้วก็ HDMI นะครับสเปคของตัวเครื่องตัวนี้มาแบบท็อปเลยคือครับคือ CPU เนี่ยใช้3rd gen Intel Core i7 processor นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ย OS เนี่ยก็ต้องเป็น Windows 8ละครับนะครับหรือว่า Windows 8นะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอขนาด 15.5 นิ้วความละเอียดหน้าจอ Full HD ใหญ่มากนะครับ RAM 8 GB แล้วก็ฮาร์ดดิสก์ 1 TB นะครับแต่จุดเด่นจริงๆเนี่ยของตัวเครื่องนี้นะครับก็คือถ้าเกิดยังไม่ทันเปิดเครื่องเนี่ยจะเห็นด้านนี้ก่อนด้านนอกมันจะมีเส้นนี้คืออะไรครับปกติโน้ตบุ๊กหรือไวโออะไรเงี้ยมันไม่น่าจะออกแบบให้มันมีเส้นอยู่ตรงกลางอย่างนี้ใช่ไหมเส้นทำไมนะครับเดี๋ยวต้องวางนิดนึงวางให้ดูนะเพื่อจะโชว์ให้ดูว่าปกติแล้วเราใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะใช้ในรูปแบบนี้ถูกต้องครับพิมพ์งานอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้จะมีปุ่มปลดล็อกอยู่สามารถที่จะเวลาพิมพ์งานอยู่นะครับเราสามารถที่จะพลิกหน้าจอได้พลิกหน้าจอเพื่อพลิกหน้าจอไปข้างหลังอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นเนี่ยครับสามารถพลิกหน้าจอมาข้างหลังได้พลิกคืออะไรครับสามารถพับลงมาให้กลายเป็นแท็บเล็ตคล้ายๆเป็นแท็บเล็ตขนาดใหญ่พรีเซนต์งานได้เลยฮะพรีเซนต์งานได้เลยนะฮะนะครับก็คือตัวไอ้เส้นด้านหลังเมื่อกี้เนี่ยเป็นจุดสำหรับพับหน้าจอนั่นเองครับนะครับเนี่ยครับเป็นจุดสำหรับพับหน้าจอสามารถพับลงมานี่ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นโน้ตบุ๊กที่สามารถแปลงร่างได้สถานการณ์ที่คุณจะใช้เป็นอย่างนี้ครับสมมตินะฮะสมมติผมกำลังนั่งทำงานคุยกับอู๋อยู่คุณอู๋ได้ทำงานไปอยู่ในห้องประชุมงานอู๋ดูภาพนี้มันเจ๋งมากถ้าสมัยก่อน
คุณอู๋ก็ต้องเดินอ้อมมาหาผมหรือว่าต้องพลิกคอมพิวเตอร์ทางเครื่องมาตอนนี้แบบโอ้ดูนี่แล้วแล้วก็พลิกนิดนึงผมก็จะเห็นละว่าเออมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็พลิกกลับมาทำงานต่อได้นะครับนี่คือไอเดียเก๋ๆของทางโซนี่พัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งก็เรียกว่าประหยัดเนื้อที่ปกติแล้วรุ่นต่างๆที่พัฒนาออกมาให้สามารถแปลงร่างหรือว่าเป็นอัลตร้าบุ๊กแบบคอนเวอร์เทเบิลอย่างนี้เนี่ยก็จะมีการใช้บานพับใช้อะไรที่จะกินพื้นที่มากพอสมควรนะครับอันนี้คือเรียกว่าทำมาทีเดียวจบเลยครับผมจุดมีบานพับอยู่ตรงนี้จุดเด่นอีกจุดนึงที่ถ้าเกิดว่าอันนี้ต้องอธิบายแล้วไปลองสัมผัสจริงนะฮะคือวัสดุที่ตัวไวโอตัวนี้ใช้เนี่ยเป็นวัสดุที่แบบว่าค่อนข้างให้ความรู้สึกดีคือเป็นจะเรียกว่าเป็นเมทัลลิกแล้วกันนะครับคือดูดีมากฮะนะครับดูแข็งแรงคงทนมากๆใช่ครับนะครับแต่นี่คือมันก็แลกมากับน้ำหนักนะฮะคือเครื่องมันก็หนักนิดนึงนะครับต้องบอกนิดนึงว่ามันจะต่างจากตัวก่อนหน้านี้ที่เป็นไวโอผมจำชื่อรู้ไม่ได้ไวโอโปรนะครับตัวนั้นคือเบามากเบาจริงอันนี้สำหรับใช้งานแบบใครอยากได้หน้าจอใหญ่สเปคแรงนะครับคอ i7 อะไรนี้ก็จัดเต็มไปเลยนะครับราคาขายอยู่ที่ 47,900 บาทตัว15นิ้วสำหรับ15นิ้วใช่ครับถ้าตัวเล็กลงมาก็จะก็สเปคก็จะรองลงมาอย่างเช่นตัว14นิ้ว13นิ้วเนี่ยก็จะไม่ใช่คอ i7 ก็จะเป็นคอ i5 นะครับก็จะลดหลั่นลงมาผมปรับเป็นหนึ่งตอนนี้ครับเปิดเครื่องให้ดูนะครับครับก็หน้าจอก็จะเป็นทัชสกรีนเหมือนเดิมเลยนะฮะใช่ครับเพราะว่าก็เป็น Windows 8แล้วก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนี่แหละประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานแล้วก็สามารถลองดูอีกนิดนึงแล้วกันลองดูว่าถ้าเกิดว่าพับมาแล้วแบบก็จะเป็นอีกโหมดนึงทันทีเลยคุณก็สามารถที่จะแบบว่าครับท่านประธานนะครับดูนะครับอะไรอย่างนี้นะครับจิ้มให้ดูได้นะครับนะฮะนี่ก็ว่ากันไปนี่คือ Wio Fit 15A ใช่ครับผมครับดูของแพงไปแล้วนะฮะมาดูของลูกขู่กันบ้างนะครับครับคุณผู้ชมเคยมีปัญหาไหมครับว่าคุณจะหาวิธีตั้งเคสนะฮะคือมีสองสถานการณ์ที่ผมจะขอยกตัวอย่างก่อนหนึ่งครับคุณมีพวกแท็บเล็ตหรือไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือเป็นเนี่ยแท็บเล็ต iPad หรือเป็นพวก Android แท็บเล็ตก็ได้นะครับแล้วคุณอยากจะหาอะไรที่เป็นตั้งเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยมันตั้งเพื่อดูหนังทำงานวางอย่างนี้ได้ปกติเวลาสมมติว่าไม่มีเคสอะไรเงี้ยถ้าเกิดวางก็คือวางราบไปกับพื้นเลยใช่จะเอียงขึ้นมาอย่างนี้ต้องหาอะไรมารองใช่ใช่ไหมฮะซึ่งวิธีการปัญหาหลายคนคือเฮ้ยถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปหาเคสมาไอ้เคสที่แบบว่าใส่ปุ๊บแล้วก็ล็อกยกตัวอย่างยกตัวอย่างก็คือสมมุติว่าใช้เคสของ Apple เองเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้พับขึ้นมาในสามเหลี่ยมเวลาวางบนโต๊ะใช่อะไรเงี้ยนะครับนะครับมันก็จะแบบว่ารองขึ้นมาให้เอียงได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้หลายๆคนบอกว่าฉันไม่อยากได้เคสแบบนี้เพราะว่าฉันอยากได้มันเปลือยคือต้องบอกว่าบรรดา iPad หรือ Android Smartphone ไอ้ Android Tablet ของหลายเครื่องเนี่ยนะครับมันเก๋ตรงที่เวลาคุณโชว์อย่างเงี้ยฮะคือถ้าเกิดคุณใส่เคสปุ๊บป้าย Apple ข้างหลังไม่ใครเห็นมันดูไม่ดีสาวกวอยวายอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะเราแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ครับนี่คือหือฮะหืออะไรคือหือครับผมว่าจริงๆเขาเรียกหือครับเขาวงแบนไม่รู้ว่า HUH อะผมไม่รู้เรียกว่าอะไรผมเอามาหือแล้วกันนะฮะอันนี้ไปเจอที่ iStudio เพิ่งซื้อที่ไปกับบางนานี่แหละก่อนเข้ารายการเนี่ยผมคุณแก้ไหมผมดูผมตกใจมากบอกว่าคุณไปซื้ออะไรมาเนี่ยคือมันแบบมันเป็นเหมือนที่แปะห้องน้ำอะเหมือนที่แปะในห้องน้ำเหมือนที่แปะแขวนมาจะตัวในห้องน้ำอะแล้วก็เหมือนกับที่เรียกว่าอะไรอ่ะที่คล้องอะไรอย่างเงี้ยราวแขวนสุญญากาศอะไรพวกเนี้ยนะฮะหือเนี่ยแหละครับไม่มีอะไรมากฮะมันคือที่แปะสุญญากาศนั่นแหละครับคุณไม่เข้าใจผิดนะฮะแล้วคุณก็แปะมันไปข้างหลังครับบนแท็บเล็ตแปะไว้นะฮะแล้วไงครับแล้วคุณก็จะแท็บเล็ตคุณก็จะตั้งได้ใช่ดูหนังแค่นี้แหละฮะคุณสามารถตั้งได้ตั้งมุมไหนก็ได้คือถ้าเกิดว่าต้องบอกงี้ฮะด้วยความที่มันแกะได้เดี๋ยวปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณจะไปแปะมุมล่างแปะมุมบนแปะมุมไหนก็แปะไปไม่มีใครห้ามคุณนะครับใช้เฟซคุณก็แกะออกนะฮะผมชอบไอเดียเหมือนกันคือในนี้เนี่ยคือจะมีท่าในการแปะเสร็จแล้วก็สามารถเอานิ้วคล้องเข้ามาในนี้ในรูนี้เพื่อจะถือแท็บเล็ตใช้เป็นสคริปต์ในรายการเท่ๆได้อย่างนี้ก็ต่อไปนี้เวลาถือในรายการเนี่ยเราก็ถืออย่างนี้ยังไงใช้ไอหือเนี่ยเพราะว่าเวลาถือแบบที่แบบเราถือกันปกติเนี่ยปกติมือเราก็จะมาโดนหน้าจอของเรานะครับถ้าเกิดเราแบบอย่างนี้นี่คุณก็สามารถถือแบบมือแบบมีคลาสได้ถือแบบมีคลาสเลยฮะถือแบบมีคลาสได้ขั้นนั้นเลยครับคือมันก็ดีไงมันดูแบบว่าดูแบบมือโปรดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็บอกว่าตัวนี้ล้างได้ด้วยใช่ครับนะครับล้างได้ด้วยแปะซ้ำได้นะฮะแล้วก็สามารถเอาไปแขวนไม่ใช่ตัวได้จริงๆนะครับในนี้มีเขียนเลยนะครับว่าสามารถไปแขวนไม่ใช่ตัวได้ไปแขวนรับน้ำหนักได้3กิโลคือคุณซื้อ2อันเนี่ยนะครับไอ้หือ2อันเนี่ยนะครับแล้วคุณก็เอาราวเสียบเข้าไปเพราะว่ามันมีเสียบมันมีกลมๆคือมันเป็นกลมๆแล้วก็มีรูตรงนี้นะฮะคือต้องบอกว่าคุณก็ซื้อ2อันแล้วคุณก็เอาเหล็กเสียบเข้าไปปึ๊บ
มันก็เป็นราวแขวนผ้าเช็ดตัวได้แล้วสุดยอดตัวนี้คุณซื้อมาเท่าไหร่เนี่ย350บาท350อ่ะซื้อได้ใหญ่จุโยครับต้องบอกอย่างนี้เฮ้ยแต่ผมว่ามันก็เก๋ดีนะเหมือนกันที่คุณถือคือคราวนี้คุณก็ไม่ต้องกังวลเลยไงคือไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยแท็บเล็ตเนี่ยบางคนเนี่ยมีปัญหาคือแบบเวลาถือปุ๊บเนี่ยมือไม่ใหญ่พอสมมุติแบบ iPad Air คุณลองดิสมมุติคุณใส่ iPad Air คุณก็ได้ลองดูลองดูนะแต่มันตกผมไม่รับประกันนะป่าอย่างเงี้ยให้ดูดีเห็นไหมคุณก็สามารถไม่ต้องกังวลว่าแบบว่าเฮ้ยมันจะตกเลยหรือเปล่าแต่ผมไม่กล้าคว่ำเท่าไหร่แต่มันแน่นอยู่ครับแน่นอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอยากไปลองก็ได้นะถือเนี่ยแปะกระจกได้ไหมเนี่ยนะครับผมนี่คือจริงๆกันเจ็ดนะครับระหว่างอาทิตย์มีอะไรเจ๋งๆบ้างก็มีอีกเยอะนะฮะไปดูกันได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมากับช่วงที่3ของรายการวันนี้หนูนาพามาทดสอบฟิล์มกันกระแทกโฟกัสค่ะเริ่มเลยค่ะพี่รปภ.เอาเลยค่ะพี่เชฟผ่านค่ะขั้นตอนโหดขนาดนี้เรามาดูผลการทดสอบกันค่ะว้าวไม่เป็นไรเลยด้วยเลเยอร์4ชั้นป้องกันแรงกระแทกได้มากกว่าหมดกังวลเรื่องหน้าจอแตกติดโฟกัสแอนตี้ช็อคนะคะติดฟิล์มทุกครั้งถามหาโฟกัสนะคะโอ๊ยไม่ว่าจะหนีบรีดหรือเปล่าปัญหาผมชี้ฟูก็ยังกวนใจดีนะที่ช่างผมของฉันแนะนำเคล็ดลับดีๆที่ทำให้ผมเรียบตรงสวยช่วยลดผมชี้ฟูได้นานถึง48ชั่วโมงใหม่ Tresemme Keratin Smooth ผสานคุณค่าเคราตินผมจึงนุ่มลื่นเงางามจัดส่งง่ายช่วยลดผมชี้ฟูจนช่างผมของฉันยังหลงรักจัดการผมสวยดั่งใจใหม่ Tresemme Keratin Smooth ดูแลผมคุณอย่างมือโปร Tresemme ทุกย่างก้าวของความสำเร็จจากวันนั้นถึงวันนี้ก้าวสู่ปีที่14พร้อมก้าวสู่โฉมใหม่ Digital TV สถานีข่าวที่อยู่เคียงข้างผู้ชมทุกที่ทุกเวลาทุกสถานการณ์นับจากก้าวแรกเรายังคงเดินเคียงข้างกันเสมอมาขอขอบคุณที่ความไว้วางใจและการสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอดพบกับผมเทพกิจฉัตรสุริยวงศ์กระแตทิวาพรเทศทิศพัชจินตนกุลปรัชญาอรเอกในรายการข่าวค้นรับอรุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับรายการ Variety News Show ยามเช้าเล่าเรื่องราวหลากหลายให้คุณไม่ตกข่าวครับไม่พลาดทุกเหตุการณ์รายงานข่าวจากภาพมุมสูงฝูงบินเนชั่นโดรนพร้อมออกปฏิบัติการเสริมทีมข่าวภาคพื้นดินรวดเร็วเข้าถึงฝูงบินเนชั่นโดรนติดตามปฏิบัติการรายงานข่าวทุกน่านฟ้าจากเราฝูงบินเนชั่นโดรนแกะกล่องจากสำนักพิมพ์ Nextbook at NBC รวม52แบบอพาร์ตเมนต์ไม่บานกับอาจารย์เชี่ยวชอบช่วยในสไตล์อากาลิโกไฮโซโลคลอสรวม52แบบอพาร์ตเมนต์ไม่บานในสไตล์อากาลิโกไฮโซโลคลอสเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับอากาลิโกคือจะต้องมีความสวยงามที่ไร้การเวลาไม่ว่าจะผ่านไป10 20 30ปีเนี่ยก็ต้องสวยอยู่นะครับหนังสือเล่มนี้ก็คงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์นะครับก็ลองเอาไปใช้นำไปต่อยอดทางความคิดท่านที่กำลังมองหาแบบอพาร์ตเมนต์ไม่ควรพลาดมีวางจำหน่ายแล้วที่11 Book Center และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ทาง www.nationchannel.com สอบถามเพิ่มเติมโทร02-338-3851กลับ
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ DigiLife นะครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมเอาสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่นะครับมารอที่หน้าจอพร้อมๆกับพวกเรานะครับเดี๋ยวแนะนำแล้วเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปพร้อมๆกันครับนี่คือช่วงที่เรียกว่าแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตช่วงแอปโฟกัสนะครับแนะนำพิธีกรประจำช่วงของเราครับคุณบอมแอดโมบายบอมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับก็เริ่มกันเลยนะกับอาทิตย์นี้นะครับแอปใหม่ๆครับอันนี้ใหม่แน่นอนใหม่แบบใหม่สุดๆเลยครับครับเพราะว่าเป็นแอปเกี่ยวกับหนังที่ยังไม่ออกเลยทีเดียวครับกำลังจะออกหนังโรโบคอปครับโรโบคอปบางคนนี่ออกแล้วดิออกมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยวิดีโอเป็นม้วนๆ35นี่บ่งบอกอายุเลยนะครับว่าอายุเท่าไหร่นะครับเนี่ยโอ้โหแหมรู้เลยทีเดียวว่าอายุเท่าไหร่รู้ว่าโรโบคอปออกมานานแล้วโรโบคอปเนี่ยเป็นหนังนะครับหุ่นยนต์ตำรวจครับถ้าใครยังไม่ทราบนะเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดไม่ทันนะครับกับแอปโรโบคอปเนี่ยเป็นเกมที่ทำจากหนังกำลังจะออกเร็วๆนี้นะเกมเนี่ยหนังตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวดูภาพนะครับกราฟิกสวยงามมากอ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้จักโรโบคอปครับคุณอู๋พอรู้จักทราบเรื่องพอได้พอได้นะพอได้เป็นแบบหุ่นยนต์ตำรวจครับผมก็ได้แหละเป็นฮีโร่อ่ะเป็นฮีโร่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นตำรวจมาก่อนครับแล้วก็เกิดการบาดเจ็บนะครับปางตายในหน้าที่อืมก็มีโครงการนี่มันเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะก็มีโครงการเนี่ยทำให้เขากลายเป็นโรบอทเป็นแบบหุ่นยนต์เป็นเขาเรียกว่าอะไรแอนดรอยด์ป่ะที่แบบครึ่งคนครึ่งไซบอร์ก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 แอนดรอยด์มันมือถืออันนี้เป็นไซบอร์กครึ่งคนนะครึ่งหุ่นนี่มาแล้วนี่ครับเจ้าโรโบคอปเองก็คือมีเกราะเหล็กโดนยิงแล้วก็ไม่ถึงกับตายซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีปืนของเขาจะเก็บไว้ข้างๆขาเขานะมันจะแบบปืนมันพุ่งออกมาจากขาโอ้โหผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยเท่มากก็จะมีเสียงตอนที่ปืนออกมาถูกต้องครับสนุกมากนะแล้วเขาเอาหนังมาทำใหม่นะครับตรงนี้นี่ก็เนี่ยโอ้โหคุณแก่นี่เล่นกลับด้านอีกแล้วนะไม่ธรรมดายิงผู้ร้ายโดนด้วยจะเป็นแนวอย่างนี้แหละที่หลายๆคนชื่นชอบเห็นเกมอย่างนี้แล้วชอบเลยเกมนี้เนี่ยโหลดฟรีนะครับแล้วการเล่นเนี่ยคุณสามารถอัปเกรดชุดของโรโบคอปได้นี่นะมันมีเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นปืนส่วนประกอบต่างๆของชุดทั้งหมดสามารถอัปเกรดได้หมดเลยครับนะครับตรงนี้ก็นะว่าไปตามนั้นอาวุธอะไรต่างๆนะครับการป้องกันแก๊สเจ็ตต่างๆที่จะมาใส่นะแล้วก็สู้ไปมีหลายด่านทีเดียวว่าไปตามหนังเล่นกันก่อนหนังจะมาเลยครับไม่ธรรมดาโรโบคอปโรโบคอปง่ายๆแล้วทำไมผมเล่นกับหัวเลยเนี่ยเล่นยากอะเนี่ยกับหัวผมว่านะเล่นเก่งมากดูฮะนี่เดี๋ยวพอออกหนังมาใหม่แล้วเนี่ยนะโอ้โหเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเก่าๆผมว่าเนี่ยเผลอๆนะภาพในเกมนี้ดูดีกว่าไอ้หนังเวอร์ชันที่ตอนนั้นที่เราดูนั้นมันนานมากนะครับสุดยอดจริงๆปีมากๆไปเล่นกันแล้วกันครับต่อไปครับกับโซเชียลเน็ตเวิร์คตัวใหม่ครับประหลาดอีกแล้วครับกับแอปที่ชื่อว่าเยลลี่ครับเยลลี่เนี่ยเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เอาไว้ถามคำถามเพื่อจะหาคำตอบครับคำถามที่อาจจะคำถามมันก็ต้องหาคำตอบสิคุณใช่ครับคำถามของมันไม่มีอะไรมากฮะมันเป็นแอปที่คุณไปโพสต์ถามคำถามครับครับแล้วก็มีใครไม่รู้ในโลกนี้ครับมาช่วยตอบเป็นใครไม่รู้เลยนะฮะไม่ใช่เพื่อนคุณด้วยนะใช่คือกดเข้ามาคือคุณถ่ายรูปครับหรือเอารูปไหนก็แปะก็ได้ครับแล้วก็ใส่คำถามไปคำถามเนี่ยฮะเช่นอันนี้เขาแปลว่าอะไรนะคุณบอม Which brand not just employee are active on jelly อะไรอย่างนี้ครับคือถามว่าแบรนด์ไหนบ้างที่แบบว่าเล่นใช้เยลลี่ใช้อยู่นะครับซึ่งคุณจะตอบก็ได้หรือคุณส่งต่อให้คนอื่นก็ได้นะครับแล้วก็มีคนตอบอยู่ข้างล่างนะครับคุณก็ดูคำตอบได้ปึ๊บมี13คำตอบนะครับมีคนมาตอบอย่างนี้นะครับปึ๊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 บอย่างนี้นะฮะซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าไหนถูกไหนผิดใช่นะครับแล้วเกิดว่าคุณบอกอันนี้ไม่อยากตอบคุณก็ปัดออกไปก็มีคำถามใหม่เรื่อยๆโผล่มาครับคือจะมีคนตั้งคำถามเงี้ยทั้งวันทั้งคืนนะครับคุณก็ว่างนะครับเออประมาณเนี้ยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเยลลี่เนี่ยเพิ่งเปิดตัวแต่ตอนนี้ที่ต่างประเทศอะฮิตมากเพราะว่าเฮ้ยมันทำใหคือแต่ก่อนเนี่ยเราตั้งคำถามกับใครเนี่ยไม่รู้ถามกับใครเหมือนบางทีอาจจะอยากเซอร์เวย์อะไรใช่นะครับปกติบางทีเราก็โพสต์ลง Facebook อะไรต่างๆนะบางทีก็มีคนมากวนบ้างอะไรบ้างอันนี้น่าจะดูดีขึ้นหน่อยนะดูตรงไปแบบตรงๆเลยนะมันคุ้มไหมที่คุณจะไปงานเซาบายเซาเวสอะไรเงี้ยนะครับก็มีคนมาให้ความเห็นคุ้มไม่คุ้มอะไรยังไงก็ว่ากันไปนี่มันคล้ายๆเว็บบอร์ดเลยนะใช่แต่ดูว่าอินเทอร์เฟซดูมันง่ายกว่าใช่ดูน่าใช้นะไม่เร็วทีเดียวนะใช่
เว็บบอร์ดดังๆในประเทศที่ไหนจะมาทำแบบนี้บ้างไหมของเป็นสไตล์นี้เลยเอออาจจะรู้สึกว่าอยากตอบมากขึ้นอะไรอย่างนั้นแล้วมันใช้งานง่ายดีครับคือแค่นิ้วปัดไปปัดมาใช่ดูดีดีดีนะครับต่อไปครับกับช่วงแอปแบบนี้ก็มีด้วยครับครับผมบางทีเนี่ยสังคมเราสังคมไทยนะก็มีอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นประเพณีทำกันมานานครับครับนะอะไรครับตอนนี้อ๋อไม่ใช่อันนั้นครับเราผมกำลังพูดถึงอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องของสินสอดนั่นเองการแต่งงานครับครับนะก็มีแอปเข้ามาช่วยครับเดี๋ยวสินสอดก็มีแอปใช่ครับใช่ครับใช่ครับคุณอูแอปนี้เหมาะคุณมากเลยครับแอปนี้คือสินสอดจริงๆแล้วคนที่จะตอบได้คือคุณแก่ผมแต่งไปแล้วแต่งงานแล้วได้เอาลองคำนวณไหมครับว่ามันตรงกับที่เราใช้ไปหรือเปล่าเพราะมันจะเป็นปัญหามากในการที่จะถามคนนึงว่าเฮ้ยแล้วสินสอดเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่ครับแอปนี้คือแอปสินสอดครับสินสอดนะครับสินสอดของฉันนั่นเองแอปชื่อแอปชื่อสินสอดของฉันด้วยนะใช่แล้วของฉันเองกล้องสมมุติเยอะนะครับมันตัวเล็กๆนิดนึงนะฮะแต่มันฮามากเพื่อไปลองใช้ดูว่าเอ๊ะสินสอดของฉันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับแอปตัวนี้ฟรีนะครับก็ไปลองใส่ได้เขาก็ใส่ตั้งแต่ว่าการศึกษาเป็นอย่างไรนะครับเป็นลูกคนแรกของครอบครัวหรือเปล่านะครอบครัวต้องพึ่งพาหรือเปล่านู่นนี่นั่นมีเงื่อนไขเยอะมากเงื่อนไขเยอะเขาจะมีเงื่อนไขนี้นะฮะบอกว่าฉันเป็นคนกรุงเทพนะครับฉันอะไรก็บ้าคุณกรอกไปไหมฮะปึ๊บ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 ใช่ไหมฮะลองดูค่อยๆลองดูนะครับต้องใส่ต้องกรอกก่อนอันนี้เขียนว่าอะไรนะฮะผมอ่านไม่ทันตึ๊ดตึ๊ดคุณบอมช่วยดูหน่อยอันนี้นะครับอายุเฉลี่ยครับฝ่ายชายและหญิงครับก็คือเอาฝ่ายชายบวกฝ่ายหญิงหารสองมาได้เท่าไหร่สมมติ29นะครับ29ครับอันนี้อะไรครับอันนี้รายได้เฉลี่ยครับสมมติผมกรอกไป60,000บาทโอ้ใช้ได้นะครับอันนี้เยอะเลยนะครับเฉลี่ยสูงกดคำนวณนะครับปึ๊บนี่คือสินสอดของคุณต้องจ่ายครับ500,000เลยเหรอครับโอ้โหไม่ต้องคุณขอหญิงสินสอดนะครับขอหญิงแต่งงานนี้500,000เลยฮะอันนี้เห็นกระทู้ดราม่าคราวก่อนนี่คุยกันเป็นเรื่อง10ล้านเลยนะครับแล้วก็มีสูตรคำนวณเยอะแยะมากมายซึ่งจริงๆแล้วแอปนี้แหละครับแอปนี้มีสูตรคำนวณให้คุณนี่นะสูตรคำนวณมาอย่างมากเขามีอธิบายเลยว่าสูตรคำนวณมาจากอะไรโอ้เบื้องหลังครบลองไปใช้กันดูคือไม่ได้คำนวณมาเล่นๆแต่คือหมายว่าที่เขาถามว่าเป็นคนกรุงเทพหรือเปล่าเพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยค่าใช้จ่ายจะเยอะกว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็คำนวณขึ้นมาไปลองดูกันแต่ก็อย่าซีเรียสนะของพวกนี้เนี่ยก็มันก็เป็นความพอใจของทั้งสองฝ่ายที่จะคุยกันนะแต่แอปอย่างนี้ก็มีด้วยถูกต้องมหัศจรรย์มันจะมีเนี่ยเป็นคนกรุงเทพไหมจบการศึกษาไม่เกินมัธยมปวชแต่งงานเป็นระดับแรกของครอบครัวมีภาระต้องดูแลครอบครัวอยู่เป็นผู้บริหารระดับสูงอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปว่ากันไปเทียบเลยทีเดียวนะเงื่อนไขดีอ่ะมีให้เลือกเยอะดีอ่ะต่อไปครับกับช่วง Android แอปนะครับแอปแรกครับชื่อว่าฟิตBrain Trainer ครับปกติเนี่ยเราใช้เทรนเนี่ยเทรนร่างกายใช่ไหมครับใช่ครับออกกำลังกายเทรนร่างกายอันนี้เป็นการเทรนสมองครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะช่วยคุณได้ใช้สมองคุณฝึกแก้ปัญหาต่างๆครับแอปนี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นโดยเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมอด้านสมองเลยทีเดียวนะครับไม่แน่ใจศัพท์เฉพาะเรียกว่าอะไรแต่คุณหมอด้านสมองเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมานะบอกว่าคุณจะใช้สมองได้ด้านไหนแบบไหนบ้างโดยคำถามต่างๆพวกนี้นะครับนะอย่างคุณแก่ก็กำลังพัฒนาสมองเลยทีเดียวนะครับเขาก็จะมีคำถามต่างๆมีระยะเวลานะครับที่เกี่ยวข้องนะครับคุณแก่ก็ต้องพัฒนาสมองครับแยกให้ออกนะครับว่ากล้วยคืออันไหนนะครับอันไหนคือแตงโมนะครับครับอันนี้เขาเรียกว่าเริ่มจากเบสิกก่อนนะก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คุณแก่ครับแยกไม่ออกหรอครับว่ามันคืออะไรครับผมไม่ได้แยกไม่ออกแต่ผมคือคุณนี่บอกดีคือพอเราผมมองเนี่ยผมมองจากด้านบนลงไปข้างล่างมันกลับด้านแล้วจริงมันกลับด้านเนี่ยผมก็กรอกผิดกดถูกก็งงนะครับขึ้นหนึ่งนะอันนี้มันคือเขาบอกว่าฝึกแยกสมองซ้ายขวาแล้วก็ทำให้คุณแบบว่าคือต้องบอกไอแอปเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้คุณกระตุ้นสมองตัวเองตลอดเวลาครับคุณจะได้สมองไม่สมองเสื่อมไงจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ตอนแก่ใช่นะครับก็ยิ่งช้าเนี่ยยิ่งได้คะแนนน้อยด้วยครับว่ามาถึงก็ปึ๊บเลยเรียกได้ว่าเนี่ยเอาไว้ใช้ได้เลยทีเดียวนะเดี๋ยวนี้มือถือโมบายต่างๆเนี่ยคนอายุมากๆขึ้นก็ใช้กันเยอะลองใช้กันดูจะได้ฝึกซ้อมเอาไว้แต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดใช้เป็นประจำครับคือแบบเนี่ยก็อาจจะช่วยให้ความคิดความอ่านเร็วขึ้นครับวันละสัก 2-3 นาทีก็ได้นะเวลาเข้าห้องน้ำก็ดีทีเดียวต่อไปครับกับแอปที่ชื่อว่าKippy Kids Art Photo Love ครับชื่อยาวเหลือเกินยาวมากไม่รู้จะเอาคอมม่าไปเยอะขนาดไหนผมว่าคนตั้งชื่อแอปเนี่ยเขานึกไม่ออกเขาว่าจะเอาชื่อว่าอะไรเอาใส่เข้าไปทุกอย่างเลยใส่ไปหมดเลยครับนะแอปนี้เนี่ยจะเป็นแอปโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กครับเด็กๆยังมีเลยเด็กเล็กๆเลยนะครับได้หมดเลยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับเอาไปใส่เอารูปอะไรใส่เข้าไปเต็มไปหมดเลยนะครับนะตรงนี้เป็นที่พิเศษครับสำหรับลูกของคุณก็สามารถอัพทุกอย่างนี่เห็นรูปไหมครับที่ลูกวาดก็อัพขึ้นมาอวดใช่เอาไว้อวดนะคุณก็ไปดูรูปของคนอื่นได้ด้วยครับ
นะมาแอดกันไปทีนี้เนี่ยจุดเด็ดของมันก็คือว่าคุณสามารถที่จะแอดคุณตาคุณยายเดี๋ยวนี้คุณตาคุณยายหลายคนก็ไฮเทคนะใช้ iPhone iPad แอดเข้ามาเมื่อไหร่ที่คุณโพสต์รูปไปปั๊บเนี่ยคุณตาคุณยายก็จะได้รับโอดเตือนบอกโอ้หลานวาดรูปใหม่นี่อันน่าแล้วก็มีวิดีโอเข้ามาคอมเมนต์ได้ใช่แล้ววิดีโอที่ปามาบอกครับเก่งมากหลานอะไรอย่างงี้ก็ไม่ธรรมดาทีเดียวทีนี้เนี่ยทีนี้มันมีจุดตรงที่ว่าคุณสามารถรวบรวมนะครับไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยรวมมาเขาก็ทำออกมาเป็นเหมือนสไลด์โชว์ให้ดูว่าเนี่ยลูกคุณทำอะไรเป็นยังไงบ้างสรุปให้ดูรวบรวมมาเป็นพัฒนาการอะไรอย่างนี้นะไม่เลวทีเดียวเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะไปลองโหลดใช้กันดูจริงๆไอเดียมันง่ายๆมากเลยคือว่าสมัยเด็กเนี่ยเราจะมีพวกเรียนงานศิลปะไงครับแล้วงานศิลปะเนี่ยเป็นแบบที่แบบว่าคนพ่อแม่ชอบเอามาอวดมากใช่ดีหลานไอ้ลูกฉันวาดตัวฉันให้เห็นแล้วแต่วาดเป็นตัวอะไรกันไม่รู้นะจ้าเป็นขาแขนอะไรพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วแบบว่าทุกคนก็อยากเก็บไว้แล้วแบบอยากอวดให้คนอื่นดูด้วยอะไรเงี้ยนะครับคอนเซ็ปต์เขาไม่ง่ายมากแต่ก็เวิร์กทีเดียวอันนี้ดีด้วยนะสำหรับใครที่ถ่ายรูปอัพขึ้นไปหายก็ไม่เป็นไรนะเขาสามารถแบ็กอัพใส่ Dropbox อะไรต่างๆได้ด้วยทีเดียวจากแอปพลิเคชันนะครับเวิร์กมากทีเดียวต่อไปครับแอปสุดท้ายกับ Android นะครับชื่อว่าแอปถ่ายโลโก้ครับครับอันนี้แน่นอนตรงไปตรงมาเลยครับคนไทยเล่นเลยก็เป็นของคนไทยเนี่ยแหละครับนะโลโก้ขึ้นมาคุณก็ถ่ายครับว่าเป็นโลโก้บริษัทไหนครับนะแค่นั้นเลยคนชอบเล่นนะใช่ง่ายดีนะหมายถึงว่าคอนเซ็ปต์นี้มารู้หรือเปล่าครับอันนี้อะไรชัดเจนมากเลยโลโก้เป็นชื่อเลยครับมาม่านะฮะย้ำๆครับอันนี้คนแก่ครับไม่ใช่เหรออันนี้ใครสังเกตนะครับจะคล้ายๆเกมที่เอาไว้ถ่ายเกมอื่นๆที่เราเคยมาแนะนำนะฮะก็มีตัวหนังสือให้เราเลือกอยู่นะครับถูกต้องถูกต้องย้ำๆผมไปแล้วอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรครับก็ไก่แน่เลยผมดูเหมือนเลยครับไม่ใช่อนุบาลกุ๊กไก่ครับอันนี้ไงอันนี้แป๊บซี่ไม่ใช่โค้กครับโค้กสังเกตนะตัวใบนอกจากจะเป็นรูปข้างบนแล้วเนี่ยยังมีจำนวนตัวอักษรด้านล่างด้วยอันนี้รู้เปล่าอันนี้รู้เปล่าอันนี้บาจ่าโอ้โหบาจ่ามันจ่าเกิดรู้อะไรเลยเกิดทันนะครับให้บอกว่าแอปเนี้ยเหมาะกับผู้นักการตลาดหรือเปล่ามาทายเดี๋ยวคุณไม่จำแบรนด์ได้หรือเปล่าว่าครบหรือเปล่าหรือเปล่านี่วัดใจกันเลยดีกว่าใช้ได้ทีเดียวนะแอปแบบนี้ไปลองเล่นกันดูสนุกนะเวลาว่างๆไม่มีอะไรทำใช้ได้ฮะช่วง iOS app ครับช่วงนี้เนี่ยเราแนะนำ iOS app อันแรกเลยนะครับชื่อว่าThe Johnson and Johnson Official 7 minute workout app ครับ7 minute workout ชื่อยาวยาวมากทำไมวันนี้มีแต่แอปชื่อยาวทำไมเราชอบหาชื่อแอปยาวมาเอาง่ายๆเลยคือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่จะสอนให้คุณสามารถที่จะออกกำลังกายได้ในช่วงเวลา7นาทีครับนี่มี7นาทีก็ออกกำลังกายได้แล้วดังนั้นใครมาอ้างไม่ได้ละโอ้เวลาไม่มีนะ7นาทียังไม่มีไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ไม่ได้แล้วนี่อันนี้7นาทีต่อวันเท่านั้นอยู่ในออฟฟิศเนี่ยก็ทำได้นะครับครับนี่พร้อมนะครับมีวิดีโอให้ดูด้วยเขาไม่ได้บอกว่าเจอพีทำอะไรบ้างคุณทำท่านี้เลยทำตามเขาไปเลยนะฮะครับนี่มีบอกด้วยคือต้องบอกว่าไม่ใช่7นาทีที่แบบว่าทำออกกำลังกายตลอดเวลานะคือให้มีเวลาให้พักด้วยในช่วง7นาทีนี้นะครับแต่ว่าเขาจะจัดชุดมาให้แล้วล่ะเหมือนว่าให้คุณสละเวลานิดนึงเพียง7นาทีคุณก็สามารถมาออกกำลังกายเป็น7นาทีต่อเนื่องนะครับครับสมมตินะเราผมขอผ่านนี้ไปก่อนให้ดูว่าถ้าเกิดว่าสมมติผ่านท่านี้ไป10วิจะเกิดอะไรขึ้นครับนะฮะมันจะระเบิดไหมครับไม่ใช่หรอกก็จะแบบว่านี่คุณก็เอาไอ้หือเอาหือเมื่อกี้มาติดใช่ใช่เอามันเลยนะครับแล้วก็วางแท็บเล็ตเอาไว้นะครับนี่แล้วคุณก็ได้มีโอกาสคุณพัก5วิเห็นไหมเนี่ยยาวนานมากหลายคนทำนี้ครับนี่ไม่ไอ้เก้าอี้อากาศนะพิงกำแพงไว้นะฮะอันนี้อยู่ออฟฟิศทำได้แน่นอนครับคือส่วนมากแล้วถ้าในการออกกำลังกายของแอปนี้เนี่ยจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ครับคือหมายว่าไม่ต้องคุณไม่มีดัมเบลไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยคืออยู่ที่ไหนก็ทำได้ว่าอย่างนั้นนะบ้านเนี่ยทำได้เลยก็ได้แล้วนะใช่ครับผมโอ้โหเด็ดมากทีบ้านไม่มีกำแพงบ้านไม่บ้านแล้วมันเป็นบ้านได้ไงครับคุณหนูบ้านต้องอยู่นะนั่นเขาเรียกเพิงครับคุณหนูแต่มันต้องมีนะต้องมีนะเอาเป็นว่าโอ้โหแบบคุณหนูมุกมาผมไปไม่ถูกเลยลืมเลยว่าแอปต่อไปแอปอะไรต่อไปลืมไปเลยช่วงนี้ครับสถานการณ์เนี่ยมีหลายอย่างรถก็ติดด้วย คุณควรจะต้องวางแผนก่อนออกจากบ้านนะครับ ทางนิดนึงว่าเอ๊ะตรงนี้วันนี้จะไปตรงไหนแล้วมันเป็นยังไงบ้างกับ Highway นะครับ Traffic ครับแอปนี้เนี่ยแน่นอนชื่อตรงเลย Highway ก็เป็น Highway ครับทางสูงทางยกระดับทางด่วน ทางด่วนนั่นเองทางด่วนนะทางด่วนนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะเป็นกราฟิกเลยทีเดียวครับผมกราฟิกนี้นะก็จะบอกนะครับเป็นสีๆเลยว่าถนนเส้นไหนนะครับไอตัวทางด่วนต่างๆเนี่ยมันรถติดแค่ไหนนะสียิ่งแย่นี่ก็ยิ่งติดมากนอกจากนั้นแล้วยังบอกด้วยว่า
ความเร็ววิ่งสุดท้ายนะครับที่เขาจับรถได้ในแต่ละเส้นเนี่ยรู้วิ่งรถวิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับโดยเฉลี่ยนะนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมัน5ทุ่มกว่าแล้วนะครับการจราจรก็เริ่มสบายๆแล้วนะครับก็ถนนกาญจนาภิเษกบางแคนะครับสามารถดูกล้องวงจรปิดที่ตำแหน่งนั้นได้เลยด้วยใช่ครับแล้วก็มีความเร็วด้วยนะครับว่าเนี่ยรถวิ่งผ่านเนี่ย87กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างงี้คุณก็จะรู้ว่ามันรถวิ่งถ้ารถวิ่งช้าก็ติดหน่อยนะใช่แล้วก็มีข้อมูลเรียบร้อยนะครับว่าตอนไหนติดเยอะติดน้อยเผื่อคนไม่เคยผ่านคือจะได้รู้ในแต่ละวันเลยว่าแบบเป็นยังไงบ้างความเร็วเท่าไหร่จะได้วางแผนล่วงหน้าได้ว่าเอ๊ะเราควรไปช่วงเวลาไหนอย่างไรนะครับคุณก็ดูนะครับว่าตอนนี้นี่ทั้งหมดมีกี่ตัวกล้องที่ไหนบ้างดูจุดต่างๆที่ผ่านของคุณคือทางหลวงหมายเลขต่างๆจังหวัดต่างๆเนี่ยดูได้หมดเลยกล้องเยอะมากทีเดียวนะครับแอปนี้ดีจริงๆนะครับนะไฮเวย์ทราฟิกเดียวไฮเวย์ทราฟิกแนะนำเลยแนะนำกรุงเทพฯปริมณฑลสำหรับทราฟิกนะครับการจราจรแบบอื่นเนี่ยต่อไปครับอีกอันหนึ่งชื่อว่าลองดูทราฟิกครับลองดูครับครับก็ลองดูครับคุณดูแต่ว่าเป็นนี่เป็นชื่อแอปครับชื่อแอปลองดูชื่อแอปลองดูจริงๆครับก็ลองไปดูด้วยเหมือนกันนะครับกับแอปนี้นะครับตัวนี้เนี่ยคุณสามารถดูได้ทั้งกรุงเทพเลยนะครับดูการจราจรได้หมดเลยนะก็จะบ่งบอกเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองต่างๆว่ามันรถติดขนาดไหนนะดูกล้องได้อะไรได้ต่างๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างแอปนิดนึงตัวอย่างแอปนี่เปิดมาสวยงามครับครับซัพพอร์ตรองรับแท็บเล็ตมือถือได้หมดนะตัวนี้เนี่ยก็สามารถซูมดูได้นะครับเข้าใกล้เข้าไกลนะครับแล้วก็จะค่อยๆโหลดออกมาว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะข้อมูลการจราจรเป็นยังไงใช่ไหมฮะนะสำหรับถนนบางเส้นที่เล็กมากเกินไปซอยเล็กอาจจะไม่มีข้อมูลเพราะไม่ได้ติดตั้งกล้องนะครับส่วนใหญ่ถนนเส้นหลักๆเนี่ยก็มีกันหมดนะก็ดูได้ก่อนออกจากบ้านเนี่ยยังไงเดี๋ยวนี้แอปพวกนี้นี่สำคัญนะครับคุณโอวางแผนก่อนใช่ครับยิ่งช่วงนี้ด้วยแล้วก็เนี่ยไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงบ้างนะครับก็เปิดดูก่อนเลยเพื่อความแน่นอนแต่ตรงนี้ต้องบอกนิดนึงว่าบางทีก็ไม่ไป 100% อาจจะมีดีเลย์บ้างใครที่ขับรถอยู่แล้วดูเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ทันทีทันใดแต่ช่วยได้เยอะแล้วกันเอาว่าเน้นว่าวางแผนล่วงหน้าระดับหนึ่งได้นะครับนะก็ลองดูนะครับดีกว่าไม่มีนะครับใช่ครับเรียกว่าลองดูเลยจริงๆลองดูจริงๆครับแอปนี้ชื่อมันสุดยอดที่เอามาเพราะว่าเห็นว่าด้วยความที่พรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มมีรายการชัตดาวน์แล้วก็หลายคนเองจะต้องวางแผนว่าแล้วฉันจะเข้ากรุงเทพยังไงฉันจะต้องหลบอะไรกันก่อนเดี๋ยวไปออฟฟิศไลท์มันจะต้องไปเส้นที่เราไม่ได้ใช้ประจำละทีนี้เนี่ยลองดูนิดนึงเปิดกล้องดูนิดนึงว่าวิ่งได้ไม่ได้ตรวจสอบดูครับครับผมเพื่อความสะดวกนะจะได้ไม่เครียดนะครับนี่คือช่วงแอปโฟกัสของทริปนี้นะครับครับผมคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการนะครับรวมถึงติดต่อรายการด้วยนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียของรายการนะครับทาง Twitter @digilivetv ครับไปกดไลค์กันที่ facebook.com/digilivetv ครับดูรายการย้อนหลังนะครับที่ youtube.com/digilivetv ครับผมรวมถึงเว็บไซต์ของเรานะครับ www.digilivetv ด้วยนะครับแล้วก็มาพบกับรายการ Digilive ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์ 4:15 ทาง Nation Channel สวัสดีครับสวัสดีครับกว่า14ปีแห่งความสำ